โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นคือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยทำไมข้างหลังมันสั่นๆวะเฮ้ยไปดูดิเดี๋ยวคุณผู้ชมครับลองสังเกตไปที่ต้นไม้ข้างหน้าผมดิเฮ้ยทำไมมันสั่นวะหรือมันเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรเฮ้ยมันสั่นจริงเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวงงวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมมันสั่นวะงงเลยฮะคุณผู้ชมครับโอเคเฮ้ยมันสั่นอะต้นไม้แม่งสั่นทุกต้นเลยนะเว้ยโอ้โหไม่เป็นไรคลิปนี้เราจะอยู่ในทะเลทรายนะฮะนะครับแผ่นดินไหวแหละฮะแต่แผ่นดินไหวคงทำอะไรไม่ได้ครับต้นไม้แม่งสั่นมันสั่นแล้วมันไม่แบบมันไม่เสียหายนะเว้ยเออนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งมีชีวิตนะครับนักดนตรีงงปะสิ่งมีชีวิตนักดนตรีคืออะไรวะมันก็คือเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นนักดนตรีอะนะครับงงไหมเอ่ยนะครับก็ไม่ใช่คนนะเป็นม็อบนี่แหละฮะม็อบก็จะเป็นพวกซอมบี้คีเปอร์เลยฮะแต่ว่ามันจะเป็นนักดนตรีนะครับแบบถือนู่นถือนี่นะฮะถือแต่ตีกองอย่างเงี้ยเออแบบสเกลตันตีกองอย่างเงี้ยอันนี้ผมจินตนาการเอา What? นะครับโอเคนะครับก็มันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับก็ม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่า instrumental mob นะครับถูกไหมเอ่ยนะครับ instrumental mob โอเคถูกนะครับก็ม็อดนี้นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเสกอาหารก่อนไม่ไหวแล้วคุกเก็ตบีฟโอเคเปิ๊บมาก็ม็อดนี้นะครับก็จะเป็นม็อดสั้นๆนะครับม็อดสั้นๆก็คือไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเคมาก็จะมันก็มีแค่นี้จริงๆนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจากดูอุปกรณ์ก่อนเลยฮะพวกเครื่องดนตรีโอเคอันดับแรกเป็นกองนะฮะโอเคครับอันดับแรกเป็นกองนะปึ๊บอ้าวเวรกรรมจริงๆฮะเท็กเจอร์มันบั๊กครับคุณผู้ชมครับตายแล้วอ้าวเป็นกองอ้าวดรอปกองมาเฉยเฮ้ยเคเจาะตึงตึงเจาะเอ้ยมันคูลดาวน์อ่ะทำไมต้องคูลดาวน์เดี๋ยวมันมีปุ่มอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีใช่ปะไม่น่ามีฮะมอดนี้โอเคคลิกขวาก็คือตีกองใช่ไหมตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะวีวิววีวิวล็อกยูไม่ใช่แล้วเอ้ยแต่กองแม่งมันเข้ากับจังหวะเพลงนี้นะเว้ยวีวิววีวิวล็อกยูผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับไร้สาระแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกองนะครับกองตีนั่นแหละนะฮะโอเคส่วนอันนี้รู้สึกมันจะเป็นบล็อกใช่ไหมเหมือนเป็นบล็อกตกแต่งป่ะแล้วถ้าเราตีมันก็จะตอบเป็นกองอย่างนี้ให้ฮะโอเคมาโอเคครับต่อมาก็จะเป็นไซโลโฟนใช่ไหมอ่านถูกป่ะไซโลโฟนใช่ไหมโอเคครับลองเป่าดูดุ้ยดุ้ยเสียงเหมือนเสียงซาวด์เอฟเฟกต์เลยว่ะเหมือนซาวด์เอฟเฟกต์นะนะครับโอเคเสียงมีแค่นี้ใช่ไหมน่าจะมีหลายๆเสียงนะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นทูบ้าฮะทูบ้ามีเสียงนี้ใช่ไหมเอาจริงผมว่ามันน่าจะมีหลายเสียงนะตืดเสียงเหมือนอะไรไม่รู้อะ
คโอเคครับต่อมาก็จะเป็น French Horn นะครับโอเคเสียงแบบนี้มันเหมือนอารมณ์มันแบบเหมือนมันเฟลอ่ะเข้าใจป่ะตื้ออย่างเงี้ยเหมือนมันเฟลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกนะนะครับแต่ผมสงสัยมันเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรวะทำไมต้นไม้มันสั่นอย่างนั้นวะโคตรงงเลยฮะคุณผู้ชมครับสั่นกึกๆๆๆเลยนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นมาลาคัสเหรอเฮ้ยอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมมันเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยชื่อไทยมันเรียกว่านะมันเป็นเหมือนอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องดนตรีนี่แหละชนิดนึงนะฮะที่แบบเอาไว้เขย่าวะเขย่าหรือคอวะแล้วมันก็จะมีลูกอะไรไม่รู้ข้างในอ่ะเป็นเครื่องดนตรีอ่ะผมเรียกไม่ถูกฮะโอเคแต่สามอย่างใช่ไหมโอเคสามอย่างนี้มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรครับเป็นฉิ่งใช่ไหมผมเป็นฉิ่งอ้าวอันนี้ไม่มีเหรอสงสัยต้องคาร์บใช่ไหมอันเนี้ยเลยทิ้งไปตึงเป็นเสียงกองฮะตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะเล่นอะไรผมวะเดี๋ยวนะวิววิวเอ้ยไม่ร้องดีกว่านะครับตึงตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงตึงตึงเจาะโอ้ยมันคูลดาวอ่ะถ้ามันไม่คูลดาวนะผมบอกเลยมันนะครับมันมีคูลดาวอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเอาใหม่ดิตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงตึงเจาะตึงตึงตึงเจาะแม่งไม่ทันอ่ะนะครับเป็นคูลดาวนะโอเคอันสุดท้ายก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไมโครโฟนบ้านไหนมีไฟออกมาปะ งงฮะเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีไฟออกมาด้วยโอ้ไมโครโฟนบ้านไหนมีไฟวะรั่วเลยฮะสงสัยไฟช็อตฮะไฟไหม้อย่างเงี้ยเฮ้ยดูดิแม่งไฟช็อตเลยแล้วมันเป็นไมโครโฟนจริงไหมเนี่ยหรือมันเป็นเสียงอะไรวะเดี๋ยวมันต้องเป็นเสียงแบบโอ้เสียงแบบร้องเพลงอย่างงี้ดิอันนี้แม่งเสียงตัวอะไรร้องไม่รู้อะเสียงแก๊สร้องอะนะครับร้องเพลงดีวะนึกแบบเพลงไม่ร้องดีกว่าผมอายนะครับกลัวร้องไม่พอดิร้องไม่พอมันจะมันยังไงไม่รู้อะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งมีชีวิตดีกว่าฮะโอเคมีตัวอะไรกันบ้างฮะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นแก๊สนะครับไมโครโฟนแก๊สอีนี่ใช่ไหมเนี่ยมาจ่ายตัวนี้ใช่ไหมลองเสียงดูครับปึ๊บเฮ้ยอ๋อเอ้ยเดี๋ยวมันยิงผมเอาดิปังเขาให้อ๋อมันยิงออกมาเป็นไมโครโฟนนะเสียงยิงมันอ่ะลองฟังดูเห็นไหมเฮ้ยแต่มันก็ยิงเจ็บอยู่เอาดิเห็นไหมปังเขาให้แตกหนึ่งสวยไม่สวยนะโอเคไมโครโฟนแก๊สก็จะเป็นมันก็เป็นแก๊สนั่นแหละแต่ว่ามันจะยิงลูกไฟเป็นไมโครโฟนแน่นะแล้วเมื่อไมโครโฟนมันกระทบกับพื้นมันก็จะดังมันจะดังเป็นเสียงร้องของมันนะครับโอเคครับตัวที่2ก็จะเป็นมาลาค่าสไปเดอร์นะฮะตัวอะไรวะเย็นแค่แมงมุมถือไอ้นี่เหรอเอ้ยมันไม่ทำอันตรายกับเรานะมันเหมือนจะโจมตีเราแต่ว่ามันก็แค่ผักนะฮะแล้วเสียงแล้วตอนมันผักเนี่ยมันจะเป็นเสียงของเครื่องดนตรีฮะคุณผู้ชมครับโอเคว่าเราต้องมีดาบเล่นไหมจะได้ฆ่ามันนะฮะนะครับไดมอนด์ซอสอะมาดิทิมแม่งโอเคครับตายโอเคครับตัวที่3ก็จะเป็นตัวอะไรวะอ๋อเป็นตัวฉิ่งใช่ไหมโอเคยังเก้ซอมบี้ตีฉิ่งก็เสียวเลยซอมบี้ในทะเลทรายใช่ไหมก็เสียวอ่ะแม่งถือฉิ่งได้ไหมปึงตึงตึงถือฉิ่งก็อ๋อคาแม่งเลยโอ้ดอบด้วยฮะดอบฉิ่งอันเดียวใช่ไหมโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นไซโลโฟนสเกลตันใช่ไหมโอเคเสียวอ่ะ
เย็นเคเย็นเคไอ้เหี้ยไอ้ชอบว่ะถ้าขวงแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะถ้าขวงแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะฮะเดี๋ยวฆ่าพวกนี้ก่อนดูถ้าขวงดิเอาแม่งตีเองเฉยเลยงงครับเฮ้ยๆๆๆโย่งอะไรเอ้ยลองให้มันสู้กันเองดิเอาดิคืบแม่งเออนั่นแหละมันสู้กันเองได้มั้ยเอ้ยแต่ไอ้นี่มันก็ต้องตายดิเพราะว่ามันไม่มีดาเมจใช่มั้ยมันไม่มีดาเมจฮะคุณผู้ชมครับไอ้ไซโลโคนไอ้ไซโลโฟนดิพูดผิดนะครับไซโลโฟนสเกลตันมันไม่มีดาเมจฮะมันแค่ไอ้แต่ละสมีการผักมันกว้างนะเออให้มันผักเราดูเห็นป่ะอุ้ยแม่งเยอะว่ะสักทีดิดูครับเวลารัศมีรัศมีการผักของมันกว้างฮะดูดิซอมบี้แม่ง3ตัวแม่งกระเด็นโอ้โหไกลมากชอบอ่ะชอบท่าควงของแม่งมากเลยแม่งควงก็เฟี้ยวฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นดรัมซอมบี้นะฮะอันนี้ตามชื่อเลยฮะเป็นซอมบี้ตีกองครับผมอ่ะลองดูตึงเฮ้ยเฮ้ยมันตีกันแล้วเว้ยปึ้งปึ้งฆ่าแม่งเออนะครับโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นทูบ้าเอนเดอร์แมนครับเอนเดอร์แมนเป่าแต่ปะโว้ยโอเคครับเอ้ยมันตีเราจริงเดี๋ยวเอ้ยอันนี้แม่งทำร้ายจริงว่ะนักกลตีโอ้เอ้ยอันนี้แม่งไอ้นี่จริงมันเจ็บมันทำเราเจ็บจริงอ่ะไหนมันให้มันเป่าดิไหนลองจัดสักบทเพลงดิเอ้ยมันตีเราจริงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เรียบร้อยฮะโอเคตัวนี้เหมือนจะไม่เป่าโอเคครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น French Horn Creeper ฮะเป็นคริปเปอร์เป่าแต่ใช่ไหมอุ้ยแม่งระเบิดจริงอ๋อมันระเบิดเป็นเสียงแต่ใช่ไหมอู้แม่งอันตรายว่ะบางตัวอันตรายนะเอาดิเห็นปะนะครับบางตัวก็อันตรายฮะบางตัวก็ไม่อันตรายฮะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมอด Instrumental Mods นะครับหรือว่ามอดสิ่งมีชีวิตที่เป็นนักดนตรีทั้งหลายแหล่นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ